สวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ eFootball 2025ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวครับร่าง POTW ครับผมเอาใจการ์ดสายเขียวก็แล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆคงจะได้ไปเก็บเหรียญเก็บทองทำกิจกรรมเก็บของขวัญกันแล้วนะครับก็เพื่อนๆมาสุ่มร่างได้ร่างไหนบ้างนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับก็หลักๆก็จะมีเฮอริเคนนะครับผมก็น่าเสียดายครับที่ผมจับไม่ได้ครับผมได้มา4ตัวครับแต่ว่าพลาดไปนะครับกับร่างเฮอริเคน102นะครับผมถึงแม้ว่าตัวผมเองนั้นจะสุ่มไม่ได้นะครับผมแต่เมื่อวานก็ได้มีโอกาสนะครับลองเล่นกับพี่ๆน้องๆแล้วนะครับที่สุ่มได้นะครับก็เล่นแบบโคออปนะฮะเล่นคู่ก็ไปลองมาดูแล้วนะครับผมพอดีน้องก็สุ่มได้นะร่างนี้ก็ถือว่าโหดพอตัวนะครับสปีดเร็วมากครับแล้วก็ยิงแรงมากนะครับร่างถ้าใครได้ไปครับเฮอริเคน102นะครับก็ยินดีด้วยนะครับผมอ่ะเรามารีวิวร่างที่ผมจับได้เลยครับร่างแรกครับเป็นดีลิกนะครับผมอายุ25ปีนะครับผมน้ำหนัก89ส่วนสูง188ครับผมอยู่ในฟอร์ม A ครับผมร่างนี้อยู่ที่100นะครับเอาลงทีมนะครับมีเป็นสไตล์บิวอัพนะครับผมแล้วก็มี AI ลองบอล Expert ลองบอล Ranker นะฮะโอเคครับค่าพลังครับด้านในครับก็จะประมาณนี้นะครับสีเหลืองครับผมสีเขียวก็มี Heading นะฮะ88นะฮะค่า Defense ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับมี93 92แล้วก็85 86นะครับแล้วเรามาดูนะฮะด้านล่างนะครับ Speed อยู่ที่78นะครับสปีดต้น72นะครับคลิกพาวเวอร์80จัมปิ้ง93ฮะฟิสิคอลคอนแทค91ครับก็ถือว่าดีเลยนะฮะส่วนสกิลนะครับมีเฮดดิ้งลองแรงค์ชูตติ้งเวทพาสนะครับผมแมนมาร์กิ้งครับผมอินเตอร์เซปชั่นบล็อกเกอร์แอเรียลซูเปอร์ริตี้สไลดิ้งแทร็กเกิลแอโรบิกเคลียร์แรนซ์แล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะฮะก็บางทีอ่านอาจจะไม่ถูกนะครับต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับเพื่อนๆเอาละครับเราไปดูร่างต่อไปกันเลยนะครับผมร่างที่2ครับเป็น LB ครับผมเฮอร์นันเดสร่างนี้ครับผมอายุ27ปีน้ำหนัก81ส่วนสูง184ครับถนัดเท้าซ้ายนะครับอยู่ในฟอร์ม A ครับผมเป็นสไตล์ Attacking Fullback นะครับผม AIสไตล์ Speeding Bullet นะฮะ Incisive Run ลอง Ranker นะครับผมเรามาดูค่าพลังไส้ในกันเป็นยังไงครับโอ้โหนะครับก็สวยๆอยู่นะฮะเลี้ยงบอลได้ดีนะครับผมคุมบอลดีนะครับผมแล้วก็ค่าต่างๆก็อยู่ไม่ถึง80นะฮะแล้วเลื่อนลงมาครับจะเจอ Speed ฮะ Speed ต้นอยู่ที่97นะครับ Speed ปลาย92ถือว่าค่อนข้างเร็วครับผมคิกพาวเวอร์88นะครับผมเซมินา98ครับผมถือว่ารังนี้ถึกมากครับถึกทนนะก็ถือว่าดีครับรังนี้ผมเอาลงไปเล่นไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโอเคครับแล้วก็ยังมีบูสเตอร์นะครับบวก3เลยครับเพราะตัวนี้เป็นฟอร์ม A นะจะได้บูสเตอร์เพิ่มมาอีกเต็มๆเลยครับผม3แต้มฮะเพิ่มวิทิคอนคอนแทคและครับสเตมินาเพลเยอร์สแต็กนะฮะครับผมสกิลก็จะมีซิสเซอร์เฟนส์ครับผมช็อปเทิร์นนักเกิลช็อตครับไรซิ่งช็อตลองแรงชูตติ้งทรูพาสซิ่งเป็นพอยต์ครอสซิ่งฮะอินเตอร์เซปชั่นสไลด์แท็กเกิลแล้วก็สไฟติ้งสปิริตนะครับผมเรามาดูร่างต่อไปนะครับผมลาเมนยาเมานะฮะร่างนี้อายุ17ปีครับส่วนสูง180ครับน้ำหนัก72กิโลนะครับผมแล้วก็ถนัดเท้าซ้ายครับอันนี้ก็ได้ฟอร์ม A เหมือนกันนะเป็นสไตล์ Creative Playmaker นะครับผม AI Trickster Magazine Run นะครับ Speeding Bullet Incisive Run แล้วก็ Early Crosser นะฮะโอ้ครับพลังไส้ในถือว่าสวยมากเลยนะครับผม Overall อยู่ที่100นะครับแล้วก็คลองบอลดีนะครับเลี้ยงบอลดีนะครับจ่ายบอลก็แม่นยำนะครับผมมีการยิงโค้งด้วยนะแล้วก็มีสปีด91สปีดต้น94นะครับโอ้โหจัดเต็มนะครับร่างนี้ถือว่าน่าสนใจนะครับสเตมินา85โอ้โหค่าพลังสวยมากเลยครับเพื่อนๆ
แล้วก็เช่นเคยครับได้ Mac Boost เป็นเต็มแม็กเลยครับผมบวก3แต้มนะครับ Attack Avenged Bond Control Finishing นะครับแล้วก็ Player Stat นะครับโอ้โหร่างนี้ถือว่าโอเคครับใครสูงได้ก็ถือว่าสุดยอดเลยครับสกิลก็มีตามนี้นะครับ Flip Flap นะครับ Mercy Turn Run Soul Control Long Rank Curler First Time Shot นะครับ True Passing Pinpoint Crossing Outside Curler นะครับ Track Back นะครับอ่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆฮะอ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยฮะแล้วก็มาที่ร่างเป็น CF ครับผมกองหน้านะครับร่างนี้นะครับอายุ22ปีครับน้ำหนัก78แล้วก็สูง185นะครับกับทรอยพารอตนะฮะเป็นสไตล์โกโพสเชอร์ครับผม AI อะไรก็ไม่มีนะฮะค่าพลังก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนจบสกอร์ก็ได้อยู่ครับ91นะฮะพอได้อยู่ครับแล้วก็มีอะไรอีกสปีดนะสปีดอยู่ที่86ครับสปีดต้น80คิกพาวเวอร์85นะครับถือว่ากลางๆครับร่างนี้ก็ได้มาอีก1ร่างนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้ามีเวลาก็จะเอาไปลงอยู่ครับเอาไปลงเล่นนะครับสกิลมีลองแรงเคอร์เรอร์นะครับจิปช็อปคอนโทรลไรซิ่งช็อตแอโรบิกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับเอาไซด์เคอร์เรอร์ไฟติ้งสปิริตครับผม5และก็คือทั้ง4ร่างนะครับที่ผมสุ่มได้นะครับเป็นร่างสายเขียวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมิตรรักนักเตะนะครับที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆได้ตัวไหนกันบ้างนะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปหน่อยนะครับใครโชคดีใครเกลือใครน้ำตาลนะครับผมก็เอามาพูดคุยกันได้ในนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยนะครับผมฝากติดตามช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ